สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับคลิปนี้เราจะนำเสนอบทสัมภาษณ์นะครับที่ได้สัมภาษณ์ทนายรัชพลสิริสาครซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายนะครับของลุงพลได้ไปให้สัมภาษณ์นะครับกับรายการถามสุดซอยที่ช่องเนชั่นนะครับด้วยคำถามในคลิปนี้จะเป็นคำถามที่ต่อเนื่องจากทางคลิปที่แล้วนะครับคำถามมีอยู่ว่าทนายสิทธาไปบ้านกกอกแต่ไปนัดลุงพลมาวังน้ำเขียวไม่อยากเผชิญหน้าคุณอัจฉริยะใช่หรือไม่ทนายรัชพลก็ตอบว่ามันเป็นยุทธการของเขากิ้งกือคลั่งนั่นแหละอยากให้ลุงพลไปพักผ่อนมากกว่าการไปก็ไม่ได้คุยเรื่องคดีคำถามถัดมาคุณอัจฉริยะดูมั่นใจว่าตำรวจจะออกหมายจับเร็วๆนี้แต่ไม่มีการออกหมายจับจริงๆแล้วยังไงซึ่งทนายราชพลก็ตอบว่าถ้าตามข่าวของเขานะตั้งแต่แรกเขาบอกว่าไม่มีการออกหมายจับแน่นอนเอาหัวล้านเป็นประกันต่อมาบอกว่าน้องชมพู่เสียชีวิตถูกก้านมะยมต่อมาบอกว่าจะไม่ยุ่งแล้วคดีน้องชมพู่ต่อมาบอกว่าออกหมายจับแน่15กุมภาพันธ์นี้วันนี้บอกว่าเลื่อนเป็นเดือนเมษาจะเชื่ออะไรได้บ้างตัวผมเองน่ะไม่เชื่อว่าจะมีการออกหมายจับผมก็อยากให้ตำรวจจับให้ได้แต่ไม่รู้คนที่พูดน่ะเขาเอาอะไรมาอ้างอิงอีกอย่างการออกหมายจับเขาไม่มานั่งพูดหรอกว่าจะจับเดือนนี้ไม่มีการบอกอย่างนี้คำถามถัดมาหรือบอกเพื่อให้จับพิรุธใครบางคนทนายรัชพลก็ตอบว่าจะมีอาการอะไรลุงพลไม่ได้หนีอยู่แล้วถัดมานะครับถามว่าทนายไม่เชื่อว่าจะมีการออกหมายจับเพราะอะไรทนายรัชพลก็ตอบว่าก็คนนี้พูดอะไรเดี๋ยวใช่เดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวก้านมะยมเดี๋ยวเหล็กไหลมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีอะไรเชื่อได้ผมเองก็ไม่เชื่อแล้วผมประกาศเดือนกุมภาพันธ์ว่าไม่มีการออกหมายจับแน่นอนและมันก็ไม่มีใจผมก็อยากให้จับได้นะถ้าจับได้ก็ดีแต่ผมมั่นใจว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอเอาผิดลุงพลได้คำถามถัดมาบัญชีป้าแตนทำไมอยู่ๆต้องมีการไปลงบันทึกประจำวันไว้ว่าไม่รู้ทนายตอบว่ามันต้องดูด้วยว่าเขาขอเลขบัญชีไปโพสต์ตั้งแต่เมื่อไหร่โพสต์ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมาลงใหม่ปีนี้มันก็ต่างกรรมต่างวาระมันห่างกันเกินไปการลงบันทึกประจำวันเป็นเรื่องดีสมมติครั้งที่แล้วเราเต็มใจก็จริงแต่ครั้งนี้เราไม่รู้เรื่องด้วยถ้าคนมาโวยวายว่าเราไปหลอกจะทำยังไงก็ไปลงบันทึกประจำวันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คำถามถัดมาพี่จูนเขาบอกว่าเขาคุยกับป้าแตนแล้วป้าแตนบอกว่าจะจัดการเคลียร์ให้เขาก็เข้าใจว่าป้าแตนจะปิดบัญชีแต่จนถึงวันนี้ป้าแตนก็ยังไม่ปิดบัญชีหมายความว่าไงทนายตอบว่าที่ป้าแตนไม่ปิดบัญชีป้าแตนปรึกษาทนายแล้วทำไมอยู่ๆต้องปิดบัญชีในเมื่อคนอื่นเอาบัญชีไปโพสต์อีกอย่างการรับบริจาคเงินนั้นไม่ผิดกฎหมายคนเขารักเราชอบเราให้เงินเราจะผิดกฎหมายอะไรทำได้ทนายลุงพลเย้ยอัจฉริยะเชื่ออะไรได้บ้างมั่นใจไม่มีหลักฐานเอาผิดป้องป้าแตนเปิดบัญชีรับบริจาคไม่ผิดอยากได้คืนให้เขียนจดหมายจากรายการถามสุดซอยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 นทางช่องเนชั่นช่อง22ได้สัมภาษณ์ทนายรัชพลสิริสาครที่ปรึกษาลุงพลทุกประเด็นร้อนคำถามแรกที่สัมภาษณ์ทนายรัชพลคือปัจจุบันลุงพลมีทนายดูแลให้กี่ท่านคำตอบจากทนายรัชพลตอบว่าผมก็ไม่รู้ว่าลุงพลมีทนายคนอื่นอีกหรือเปล่าแต่ที่เห็นชัดๆก็คือทนายตั้มดูเรื่องคดีน้องชมพู่ทนายสมเกียรติดูเรื่อง
บุกรุกป่าไม้ครอบครองไม้ห่วงห้ามผมก็เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายดูหลักๆพวกบัญชีและภาษีของลุงพลซึ่งน่าจะยื่นภาษีโดยเร็วนี้คำถามถัดมารวมเงินบริจาคป้าแตนด้วยใช่ไหมทนายราชพลตอบว่าการยื่นภาษีต้องรวมบัญชีรายรับรายจ่ายทุกอย่างก็รวมทุกอย่างเลยคำถามถัดมาทนายทุกคนต้องโคกันไหมคะคำตอบจากทนายราชพลตอบว่าคดีไม่ได้เชื่อมโยงกันต่างคนต่างทำงานกันได้คำถามถัดมาทนายตั้มไปศาลไปยื่นหนังสือเรื่องอะไรคำตอบคือถ้ามีหมายจับลุงพลขอให้ศาลมีการไต่สวนก่อนเพราะตัวลุงพลยืนยันว่าไม่เคยหนีและไปไหนไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครรู้มียูทูบเบอร์ตามตลอดมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งถ้าศาลจะออกหมายจับไม่จำเป็นออกหมายเรียกโทรมาก็ได้อย่างวันก่อนที่มีป่าไม้มาวันนั้นก็ไม่ได้หนีอะไรทั้งที่ตำรวจมาเป็นร้อยคำถามถัดมาอย่างศาลออกหมายจับเราไปชะลอบอกว่าอย่าเพิ่งออกหมายจับได้ด้วยหรือทนายรัชพลตอบว่าก็เป็นสิทธิ์ของเราขออะไรก็ได้ส่วนศาลจะให้หรือไม่ให้ไต่สวนนั้นหรือเปล่าเป็นดุลยพินิจของศาลคำถามถัดมาหลายคนก็มองว่าถ้าไม่คิดว่าตัวเองทำจะไปขอทำไมร้อนตัวหรือเปล่าทนายรัชพลตอบว่ามันไม่จำเป็นคนเราเตรียมการไว้ก่อนได้ออกหมายจับไม่ได้แปลว่าเราทำผิดอาจหมายถึงว่าโอเคคดีอาจมีมูลเราก็ไปสู้ในศาลเราอาจจะถูกก็ได้การออกหมายจับเป็นผลเสียกับเราเพราะเรานั้นต้องใช้เงินประกันตัวเป็นเรื่องเดือดร้อนกับเราถ้าไม่มีหมายจับก็ไม่จำเป็นต้องประกันตัวความเคลื่อนไหวจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจนวรกมลนะครับได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ผมเงียบเพราะรอโอกาสผมเงียบเพราะรอเวลาผมเงียบเพราะรอดูอะไรอะไรไปก่อนว่าใครคิดอย่างไรต้องการอะไรใครเป็นเพื่อนใครเป็นมิตรแท้ถึงเวลาสิ่งที่เราคิดเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอย่าเชื่ออะไรง่ายๆทั้งหมดให้ดูที่พยานหลักฐานทุกวันนี้ยังเกลียดชังกันไม่พอหรือครับเมื่อไหร่จะอโหสิกรรมและพูดความจริงปลอพี่นอเป็นคนดีมากผมขอคารวะด้วยทั้งกายและใจถัดมานะครับท่านทนายสมเกียรติได้โพสต์ไว้ว่าระวังอย่าปล่อยให้กายวาจาใจของตนเองต้องดำดิ่งถลำลึกลงไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากไปกว่านี้เลยนะครับมันจะถอนตัวไม่ขึ้นและอาจต้องจมอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ของใจตนเองอย่างเดียวดายไปจนตราบชั่วกันละปวสารอันหนึ่งกฎหมายมิได้มีไว้ใช้เป็นอาวุธในการทำลายคนอื่นแต่มีไว้เพื่อช่วยคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่านั้นปลจิตถ้าระลึกชอบได้แม้เพียงเสี้ยววินาทีแล้วสามารถแก้ไขจิตของตนเองได้และล่าสุดนะครับท่านทนายสมเกียรติได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับได้ข่าวว่าจะมีการออกอากาศทางโทรทัศน์อีกอย่าเลยครับเดี๋ยวมันบานปลายหยุดตอนที่หยุดได้เถอะนะหากคุณออกอากาศอีกคราวนี้วัดเอาจริงแน่เขาปราณีแล้วที่ไม่ระบุชื่อนามสกุลอย่าทำผิดซ้ำอีกเลยปลดีเบตกันในศาลเถอะพร้อมพยานบุคคลและหลักฐานทั้งหมดลองมาฟังความคิดเห็นจากแฟนคลับนะครับที่ได้มาคอมเมนต์ไว้จากทาง Facebook ของท่านทนายสมเกียรติคนแรกบอกว่ารองเจ้าคณะภาค5เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุบวชตั้งแต่เป็นเด็กปัจจุบัน84ปีมีลูกตอนอายุเท่าไหร่ฮ่าๆๆถัดมานะครับบอกว่านางพูดไม่หยุดตอนนี้ไลฟ์สดกับ YouTube ช่อง1บอกว่าจะดันข้อ2ถึง5ให้ถึงที่สุดงงถัดมานะครับบอกว่า
ถอยไม่ได้ลูกพี่สั่งต้องเดินหน้าอย่างเดียวแล้วค่อยไปหยุดที่แฉกันเองจากละครเรื่องผู้มีพระคุณถัดมานะครับบอกว่าเขาไปออกแล้วค่ะคุณทนายรายการเดิมพิธีกรคนเดิมเพิ่มเติมคือมีทนายมาด้วยค่ะถัดมานะครับบอกว่างานนี้ไม่เกี่ยวกับลุงแล้วเป็นเรื่องของนางกวัตตรงๆเลยเศร้าใจค่ะถัดมานะครับบอกว่าเมื่อความจริงปรากฏแล้วพร้อมด้วยพยานและหลักฐานยังไม่มีจิตสำนึกถึงความผิดชอบชั่วดียังดึงดันที่จะเอาชนะเอาความสะใจเพียงอย่างเดียวเพ้อเจ้อจ้องจะทำลายคนคนหนึ่งทำลายพระพุทธศาสนาปากบอกว่าออกมาปกป้องพระศาสนาขนาดนี้แล้วยังแยกแยะคำว่าทำลายกับปกป้องไม่เป็นบาปกรรมมีจริงนะคะและเห็นในชาตินี้ค่ะเป็นกำลังใจให้ท่านทนายนะคะ